การประชุมครั้งที่9ทับ2559นะครับผมซึ่งก็มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชเป็นประธานในที่ประชุมนะครับในเบื้องต้นก่อนเริ่มประชุมนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมนะครับว่ามีพระสังฆาธิการซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมมรณภาพนะครับก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศนเทพวรารามนะครับซึ่งก็ได้มรณภาพเมื่อวันที่11เมษายน2559ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับซึ่งมหาเถรสมาคมก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับก็ยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะได้เป็นเจ้าภาพในวันใดบ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือตามที่มหาเถรสมาคมนะครับได้มีมติให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทุกวันที่5ของเดือนนะครับปรากฏว่าในเดือนธันวาคมเดือนหน้านะครับก็ขอเลื่อนนะครับเป็นวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2559เวลา 16:00 นเหมือนเดิมนะครับก็คือวันที่5ไม่มีนะครับผมเลื่อนเป็นวันที่14พฤษภาคม2559นะครับที่พระโบสถ์วัดพระแก้วนะครับแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกับเคลื่อนของโครงการนะครับใหม่นะครับในเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในระยะที่3นะครับซึ่งคณะกรรมการก็ประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7นะครับเป็นประธานกรรมการพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นรองประธานกรรมการนะครับพระเทพรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการนะครับแล้วก็พระเทพศาสนาภิบาลนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมกรรมการกับพระราชวรภาจารย์เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีกรรมการพระมหาศาสนมุนีคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับกรรมการพระศรีสมโภชเลขานุการรองเจ้าคณะภาค4กรรมการนะครับแล้วก็มีนายรองเดชชัยเนตรผู้อำนวยการนะครับกองส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากรรมการนายรณศักดิ์เกตแก้วนะครับนักวิชาการศาสนาชำนาญการกรรมการแล้วก็มีท่านทยพลพงศ์ศรีดารองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการและเลขานุการแล้วก็มีนางจุฬารัตน์มีสิรินะครับเจ้าพนักงานเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับอันนี้คือคณะกรรมการชุดใหม่นะครับที่จะขับเคลื่อนโครงการของบ้านรักษาศีล5ในระยะที่3นะครับซึ่งก็เสนอลงนามแต่งตั้งโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการอำนวยการนะครับครับหลังจากนั้นนะครับมหาเถรสมาคมก็ได้อนุมัตินะครับพระมหาเถระเดินทางไปเปิดสอบบาลีสนามหลวงปีที่2นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ประกอบด้วยพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงวัดปากน้ำพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรนะครับที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็พระศรีกัมพีรยานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงวัดปากน้ำนะครับทั้ง3รูปนี้นะครับมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้เดินทางไปเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวงชั้นประโยค 1-2 และประโยคพท5ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยคพท5นะครับณสนามสอบนะครับวัดไทรัญจริตแคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับในวันที่30 31และ30 31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับที่มหาเถรสมาคมอนุมัติให้มีการเปิดสอบบาลีสนามหลวงในต่างประเทศนะครับซึ่งในปีนี้นะครับมีผู้สมัครเข้าสอบนะครับประโยค 1-2 และประโยคปต5 94รูปนะครับที่วัดไทรอนจริตอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีการเปิดสอบใน
ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับครับแล้วก็มหาเถรสมาคมเห็นชอบในการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยแต่งตั้งพระศรีปริยัติวิมลวัดคลองโคนะครับเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแต่งตั้งพระมหากายสิทธิ์สิทธาภิภูนะครับดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็แต่งตั้งพระครูศรีสุธรรมาภรณ์นะครับดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดนี้ก็อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค5หนเหนือนะครับซึ่งก็มหาเถรสมาคมเห็นชอบนะครับนอกจากนั้นนะครับมหาเถรสมาคมยังเห็นชอบการแต่งตั้งเจ้าวาดพระอารามหลวงนะครับก็คือพระครูสุธีปริยัติยาภรณ์นะครับดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงก็คือวัดชุมพลนิกายารามตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนทันออกได้เสนอนะครับพระไพโรจน์ธรรมาภรณ์นะครับวัดศรีบุญเรืองตำบลวังสะพงอำเภอวังสะพงจังหวัดเลยรองเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะครับสืบเนื่องจากพระโสภณปริยัติยาภรณ์นะครับอายุ80พรรษา60นะครับเจ้าวาดวัดคมสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะครับได้แต่งตั้งนะครับอายุครบ80นะครับก็เสนอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะครับครับยังว่างอยู่ครับผมครับท่านยังไม่ได้เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนะครับอันนี้แต่งตั้งเฉพาะที่เป็นยกท่านไปที่ปรึกษาก่อนครับผมครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่มหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งไปแล้วนะครับผมซึ่งประกอบด้วย6คณะนะครับเป็นต้นว่าคณะฝ่ายปกครองคณะฝ่ายการศาสนศึกษาคณะการฝ่ายเผยแผ่นะครับในการนี้นะครับทางสำนักงานตุลาการแห่งชาตินะครับโดยความเห็นชอบมหาเถรสมาคมนะครับก็จะมีการนัดประชุมนะครับคณะเลขานุการของทั้ง6ฝ่ายทั้ง6คณะนะครับในวันอังคารที่26เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับณอาคารชินวงศ์สภาวัดพิชัยยัติการามวัดพิชัยญาตินะครับเขตคลองสานนะครับก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะกำหนดกรอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่มหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งนะครับในวันที่26นี้นะครับผมที่วัดวิชัยญาตินะครับครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมหาเถรสมาคมก็ยังได้มีมติเห็นชอบนะครับแต่งตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นอีก1โรงนะครับก็คือวัดห้วยทรายขาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามหาเถรสมาคมนั้นนะครับก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13นะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนะครับประจำปี2559นี้นะครับผมครับซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานสภาประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาตินะครับท่านดำรงหลายตำแหน่งนะครับนอกจากนั้นแล้วยังดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกนะครับซึ่งก็ได้มีมติประชุมกันนะครับแล้วก็เสนอขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13นะครับมีชื่อเรื่องว่าพุทธวิถีสู่สันติภาพโลกนะครับ
ซึ่งก็จะจัดในวันที่22ถึง23พฤษภาคมศกนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้เข้าร่วมงานกันนะครับก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23นะครับผมซึ่งในวันนั้นก็จะมีชาวพุทธจากทั่วโลกกว่า85ประเทศนะครับมาร่วมงานกันนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่13นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมหาเถรสมาคมก็ยังได้มีมติเห็นชอบนะครับในการขออนุญาตสร้างวัดนะครับจำนวน20รายนะครับตามบัญชีที่6/2559ถึงบัญชีที่7/2559นะครับและก็ขอเห็นชอบการขออนุญาตตั้งวัดนะครับ150รายนะครับก็จะมีวัดใหม่เกิดขึ้นอีก150รายนะครับตามบัญชีที่31/2558ถึงบัญชีที่45/2558ครับนี่ก็คือเรื่องที่สำคัญสำคัญซึ่งมีการได้ประชุมในวันนี้นะครับครับผมก็ระยะที่3นะครับก็จะเป็นลักษณะของเชิงคุณภาพนะครับผมระยะที่2เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นลักษณะของเชิงบริบาลในการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับในระยะที่3นี้ก็จะเป็นภาคของกิจกรรมนะครับว่าเมื่อมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะครับจะจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆรูปแบบกิจกรรมนะครับก็คงจะต้องรอมติจากคณะกรรมการชุดนี้นะครับผมว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับครับชุดนี้ก็ดูแล้วก็จะเป็นชุดเดิมนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็จากเดิมเป็นท่านประนอมพงศ์พิกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานแห่งชาตินะครับก็จะเป็นท่านชัยพลพงศ์ศรีดานะครับซึ่งเป็นเลขานุการกรรมการและเลขานุการแทนนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ยังโครงการที่ระยะที่3ยังอยู่ระหว่างของการวางแผนประชุมคณะกรรมการชุดใหม่อยู่นะครับผมเพิ่งเสนอในวันนี้นะครับก็คิดว่าจะได้สานต่อจากปีที่แล้วนะครับซึ่งมีข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในมืออยู่แล้วพูดง่ายๆนะครับผมต่อไปก็จะเป็นแนวทางของการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นนะครับได้มาเห็นผลสำลิดในการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริงเพราะว่าปีที่แล้วก็อาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอาชื่อเอาข้อมูลไปเพื่ออะไรนะครับแต่นี้ก็จะเป็นกระบวนการของการขับเคลื่อนในการนำหลักปฏิบัตินะครับอย่างเช่นว่าการจัดโครงการปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมนะครับผมเพื่อที่จะให้โครงการนั้นนะครับบรรลุวัตถุประสงค์ก็คือให้ประชาชนมีความสุขตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้ปรารภอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็สร้างความบารมีสมณฉันท์ของคนในชาตินะครับ